ิมเลยนะครับพี่ชิมดูเลยอร่อยครับอร่อยอร่อยโอ้ดีจังอร่อยจริงครับทำง่ายๆนะถ้ากินเป็นชีวิตที่พอเพียงที่พี่ทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าวิถีชีวิตที่พอเพียงหรือเปล่าก็ที่เรารู้จักว่าพอเพียงคืออะไรจริงๆก็ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เรามีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆต่อเติมก็พึ่งตัวเองอะไรแบบนี้ตั้งแต่อยู่นี่มาก็พอมีที่ดินมีอะไรก็มีโอกาสที่พึ่งตัวเองได้เยอะแล้วพี่อังวางแผนอนาคตเกี่ยวกับที่นี่ยังไงครับพี่ออยกับอังก็ได้คุยได้คิดว่าตอนนี้ในหลวงรัชกาลที่9อ่ะพระองค์ท่านก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนอ่ะคือยังมีอยู่ในใจของเราแล้วก็เราก็อยากจะเอาความรู้และประสบการณ์เนี้ยก็เป็นพันกับคนที่อยู่รอบตัวเราทีนี้เราคิดว่าเกาะลันตาเหมาะมากเพราะว่าเป็นเกาะถ้าเรามาทำที่นี่แล้วก็มีพลแค่ในซอยเราแค่ในหมู่บ้านเราแค่ในเกาะของเรากลายเป็นหยดน้ำที่ลงไปแล้วก็มันกระจายพลกระจายพี่ออยกับอังก็คงทำแบบนี้ต่อไปแล้วก็เอาวิธีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาส่งต่อให้คนได้ประโยชน์เหมือนเดิมขอยึดมั่น